สวัสดีครับฟลุ๊กนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของดับเบิลอะไลเนอร์นะครับก็มันก็ถือว่าเป็นเทรนด์นะครับแฟชั่นนะครับเพราะว่าปกติเราก็เขียนไลเนอร์เส้นเดียวอย่างที่เนี่ยเห็นผมเขียนอยู่นะครับเพราะผมจะใช้แปลงของ True Emula นะครับเบอร์ 5F นะครับเขียนก่อนนะครับสังเกตนี่ทำพยายามให้แบบว่าอายไลเนอร์นี่อยู่ระหว่างโคนขนตานะครับอันนี้ใช้เป็นเจลไลเนอร์ของ Bloom นะครับคือค่อนข้างทนเหมือนกันนะครับแต่ก็คือว่าสีเขาจะไม่ดำมากสีออกแนวเป็นฐานๆฟุ้งๆหน่อยนะครับก็คือเขียนก่อนสังเกตนะครับดูเหมือนเขียนแรงนะครับแต่ก็คือเปลือกตาเนี่ยจะไม่ได้แบบว่าขยับมากเพราะว่าเราไม่ได้กดแรงลงไปเยอะนะครับเนี่ยขั้นตอนทำดับเบิลนะครับก็คือให้ลืมตามองตรงสำหรับคนตาสองชั้นนะอันเนี้ยส่วนใหญ่คนไทยจะตาสองชั้นลบในนะครับก็ให้ลืมตาเพื่อให้แบบคือให้เส้นที่เป็นดับเบิลเนี่ยอยู่ตรงบริเวณที่เป็นชั้นตาพอดีเป๊ะๆนะครับมันทำให้เวลาปกติของเราเนี่ยมันดูไม่แบบเฮ้ยโอเวอร์เกินไปอ่ะไม่ใช่แบบแฟชั่นเหลือเกินทำไมเห็นนะพอหลับตาปุ๊บเห็นแล้วเป็นสองชั้นแต่พอลืมตาขึ้นมาแบบมันก็จะดูเป็นเส้นคล้ายๆเป็นเส้นเดียวกันนะครับแล้วนะครับหลังจากเขียนเส้นแรกเสร็จอ่ะเราเนี้ยเราก็มาเติมข้างหลังให้มันหนาขึ้นเรานึกถึงตอนที่แบบเราทำไลเนอร์เส้นเดียวใกล้ตาที่แบบว่าห่างตาหนาๆนะครับแต่คราวนี้เราไปหนาตรงปลายที่เส้นที่เป็นดับเบิลขึ้นไปนะครับวันนี้ก็คือเอาตามสะดวกนะครับเนี่ยให้เห็นปะปลายจะดูหนาๆขึ้นหน่อยนะครับนี่ก็นั่งเก็บรายละเอียดนะครับให้มันดูเรียบร้อยให้มันดูเป็นปลายแหลมๆเล็กๆครับจะได้ดูเก๋นิดนึงจริงๆเรายงอาเชโดอะไรก่อนก็ได้นะครับแต่นี่คือผมสาธิตในส่วนของที่เป็นแบบว่าตัวที่เป็นให้เห็นว่าเป็นตัวเส้นดับเบิลโดยเฉพาะเลยนะครับลองดูเห็นป่ะไม่ดูเยอะไปแต่ก็เป็น2เส้นอันนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้ผมใช้เป็นปากกาอายไลเนอร์นะครับอัลฟาไลเนอร์ของ Etude นะครับเพราะว่าเส้นเขาเล็กดีนะครับก็คือเอามาเขียนน่ะให้ไลเนอร์เนี่ยมันเข้มขึ้นนะครับชัดขึ้นดำขึ้นสังเกตจากว่าผมจะเขียนเส้นแต่ข้างล่างเส้นน่ะนะครับเนี่ยด้านล่างดูดีๆนะครับเส้นด้านล่างอย่างเดียวเพื่อให้ด้านบนเนี่ยยังฟุ้งอยู่ก็คือไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นเส้นไลเนอร์แบบชัดหนักมาเลยเช่นเดียวกันนะครับทั้งเส้นที่เป็นดับเบิลแล้วก็เส้นปกตินะครับก็จะช่วยให้ตาดูคมแต่ยังดูฟุ้งเป็นธรรมชาติอยู่นะครับแล้วพวกปากกาแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยในการเติมเต็มนะครับช่องว่างระหว่างขนตาได้ดีขึ้นนะครับทำให้ตาคมขึ้นนะฮะลืมตาแล้วดูไม่ประหลาดแต่หลับตาปุ๊บอุ๊ยแก่จังเลยเป็นเส้นสองเส้นนะครับก็เก็บกันไปลองลืมตาบ้างหลับตาบ้างนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ